นุสลาคว้า MVP อีกแล้วทำอันดับพุ่งกระฉูดความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอเมริกานัด3สัปดาห์ที่3ซึ่งนุสลาต้อมคำเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงไทยพาทีมมอร์แกนเฮนสีส้มชนะทีมเอ็ดมอนสีเหลืองขาดลอย 2-0 เซตพร้อมคว้ารางวัล MVP 3ผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้นุสลามีเพิ่มเป็น 1,474 คะแนนโดยมาจากคะแนนชนะ820แต้มคะแนนจากผลงานส่วนตัว514แต้มและคะแนน MVP 140แต้มแบ่งเป็น MVP 1 1ครั้ง60คะแนน MVP 2 1ครั้ง40คะแนนและ MVP 3 3ครั้ง60คะแนนส่งผลทำให้เธอขึ้นจากอันดับ30มาอยู่อันดับ15ของตารางขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ